ส่วนนี้ที่วางกีตาร์ผมครับจะเอาไปโมใหม่นะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันล็อกไม่แน่นครับผมมันโยกได้ถ้าวางให้มันพอดีมันอาจจะวางได้มากกว่า5ตัวนะครับผมว่าจะไปทำใหม่นะครับผมนะครับคราวนี้มันวางได้5ตัวใช่ป่ะผมก็เลยขยายออกไปประมาณเกือบที่ประมาณ15เซนได้ขยายแล้วเพื่อจะให้มันวางได้7ตัวครับผมแล้วคราวนี้มันก็จะล็อกแบบล็อกแน่นเลยอะไม่โยกเย่เลยครับผมส่วนฐานเนี่ยผมก็เอาเหล็กรองก่อนเนี่ยเอาเหล็กรองก่อนเลยความจริงใช้เป็นไม้ก็ได้ครับแต่ผมถ้าเราใช้เป็นไม้เนี่ยเราจะต้องทำเอาให้มันแบบปรับองศาให้มันประมาณ 4-5 องศาให้มันรับเวลาตอนเราวางครับผมข้างหลังก็เหมือนกันข้างหลังผมเอาเหล็กรองแล้วเอานี่ใส่ถ้ามันไม่เวิร์กไอ้ตัวเนี้ยไอ้ด้านหน้าเนี่ยมันไม่ได้รับน้ำหนักที่รับน้ำหนักก็คือด้านหลังกับตรงข้างบนเนี้ยครับผมคืออันนี้ไม่ได้รับน้ำหนักมากมายอะถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ยผมว่าน่าจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมเป็นไม้ไล่มันเอียงมา45องศามันก็จะได้รับพอดีครับผมแข็งแรงครับผมคือถ้าเราไปซื้อเขาอะแบบเนี้ยวางได้7ตัวแต่มันจะกว้างกว่านี้ไงกว้างก็มันจะมีหลายราคามันจะมีแบบพันหนึ่งมันดูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมส่วน 2,000 กว่าเนี่ยมันก็ดีอ่ะมันดูแข็งแรงแต่มันแบบมันเทอะทามันใหญ่ไปผมก็เลยทำเองข้างหลังรับน้ำหนักได้เพราะว่าผมให้ศูนย์กลางมันแบบอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วให้ข้างหลังเนี่ยเป็นลูกล้อเลื่อนเพื่อที่จะรับน้ำหนักน้ำหนักก็อยู่กลางๆครับผมแข็งแรงครับผมข้างล่างนี่ก็เป็นเหล็ก 1.8 นะครับผมส่วนข้างบนเนี่ยก็เป็น 1.2 ตัวนี้ก็เป็นเหล็ก2หุ่นครับผมเหล็กพวกนี้ก็จะมีแบบมีเกรดของมันด้วยนะครับถ้าเป็นเหล็กเกรดเฟอร์นิเจอร์มันจะมีแบบเกรดก่อสร้างพวกเป็นเหล็กแบบเหล็กทำโครงสร้างมันก็ไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเหล็กที่ทำเฟอร์นิเจอร์มันจะแข็งแรงกว่า2หุ่น2หุ่นครับผมเนี่ยแข็งแรงปึ๊กเหล็กที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์นะครับเรียบร้อยแล้วครับผม